พราะนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดที่เราได้มาค่ายครั้งนี้คือมาพบพระเจ้าแล้วก็ได้มาพบพี่น้องด้วยดังนั้นให้ช่วงเวลาตลอด4วันเป็นเวลาที่เราจะจดจ่อและได้ยินเสียงพระเจ้าไปด้วยกันเอเมนไหมครับผมอยากเชิญพี่น้องได้อธิษฐานด้วยกันเพื่อเราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่1ในวันนี้นะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราอธิษฐานด้วยหัวใจที่แสวงหาพระองค์เรารู้ว่าในตลอดค่ายนี้พระเจ้าสำคัญที่สุดพระองค์เป็นความปรารถนาสูงที่สุดในใจเราที่เรามาในค่ายนี้เพื่อจะพบกับพระองค์เพื่อจะได้ยินเสียงของพระองค์และจะได้รับการฟื้นฟูกำลังชีวิตพบแรงบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิตให้เกิดผลและมีค่าต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสำหรับสิ่งที่อยู่ที่บ้านเขาครอบครัวการงานหรือภาระเราฝากทุกอย่างไว้กับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะดูแลสิ่งเหล่านั้นและให้ตลอดค่ายเราจะจดจ่อกับพระองค์ได้ปราศจากความกังวลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทับในเรากระทำกิจการนั้นไม่สิ้นสุดภายในชีวิตของเราตลอด4วันให้4วันนี้ได้พลิกเปลี่ยนชีวิตเราอย่างมีนัยยะสำคัญและเราขอฝากในคำสอนบทที่1นี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าตรัสกับเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในบทที่1นะครับเราจะดูด้วยกันในชื่อเรื่องว่าความสว่างที่ไม่ถูกถังครอบมีพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่15พระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงเกลือและก็แสงสว่างเกลือนั้นเนี่ยเป็นคุณลักษณะแห่งความดีบางอย่างที่มีอยู่ในตัว internal เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในส่วนแสงสว่างเป็นคุณลักษณะความดีที่ส่งออกไปภายนอก external เป็นสิ่งที่แสดงออกไปในเชิงรุกแม้คนที่อยู่ไกลก็จะได้รับรู้หรือได้พบเห็นชีวิตคริสเตียนต้องเป็นทั้งเกลือและเป็นทั้งแสงสว่างในความเป็นเกลือเรามีคุณลักษณะความดีอยู่กับตัวของเราในความเป็นแสงสว่างเราส่งพลังความดีออกไปในเชิงรุกกับผู้คนที่อยู่รอบตัวถ้าคนมีแต่แสงสว่างแต่ไม่มีเกลือไม่เป็นเกลือมันก็คงขัดแย้งในตัวเองกลายเป็นคนที่มีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีแต่ถ้าใครเข้ามาสัมผัสชีวิตเขาจะรู้ว่าไม่มีคุณลักษณะแห่งความดีอยู่ภายในหรือหากเราเป็นแต่เพียงคนที่มีคุณลักษณะแห่งความดีโดยไม่ส่งอิทธิพลชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่สุดพระคัมภีร์จึงพูดให้เรามีทั้งคุณลักษณะแห่งความดีและการส่งคุณลักษณะแห่งความดีนั้นออกไปสู่ผู้คนคำว่าความสว่างที่พูดในมัทธิวบทที่5เนี่ยรากศัพท์ไม่ได้หมายความว่าตัวเราเป็นแหล่งกำเนิดความสว่างรากศัพท์หมายความว่าเราส่องสว่างจากพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราออกไปหลายคนเหนื่อยกับการพยายามทำดีนั่นเพราะว่าคุณเข้าใจคิดว่าตัวเองเป็นต้นกำเนิดความสว่างแต่ถ้าเราให้พระเจ้าที่เป็นต้นกำเนิดแห่งความดีได้ส่องสว่างจากชีวิตของเราเป็นการให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเอเมนไหมครับความสว่างจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่ามันไม่ได้เกิดจากการบีบเค้นของตัวเราอย่างคนเคร่งศาสนาบีบเค้นจากตัวเราอย่างคนที่มีเป้าหมายและอุทิศเพื่อมันเท่านั้นซึ่งเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่มันเป็นความสว่างของพระเยซูคริสต์ผู้อยู่ในเราและส่งอิทธิพลของพระองค์ออกมาจากชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปบอกว่าความสว่างนั้นเนี่ยต้องเป็นตะเกียงที่ไม่ถูกถังครอบเอาไว้ทำไมพระเยซูพูดเรื่องถังที่ครอบเอาไว้เพราะว่าในตลอดประวัติศาสตร์ของคริสเตียนเราเห็นความคิดแนวคิดบางอย่างที่เป็นเหมือนกับถังที่มาครอบความสว่างนี้ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราไม่ส่งอิทธิพลกับสังคมในมุมกว้างอย่างเท่าที่ควรถังนั้นอาจจะเป็นความคิดว่าตัวเราเล็กน้อยถังนั้นอาจจะเป็นความคิดที่คิดว่าเรามีข้อบกพร่องยังไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะดูในบทนี้เกี่ยวกับถังใบนี้ก็คือความคิดที่มีการแบ่งแยกระหว่างทางโลกกับทางพระเจ้านี่คือถังใบหนึ่งที่ได้ครอบความคิดของคริสเตียนตลอดหลายยุคหลายสมัยทำให้คริสเตียนสูญเสียพื้นที่การส่งอิทธิพลกับสังคมเพราะเรามีความคิดในการแบ่งแยกระหว่างทางโลกกับทางพระเจ้าเรามาดูในหัวข้อที่1ทางโลกหรือทางพระเจ้ามีอยู่3ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นระหว่างการคิดแบ่งแยกระหว่างทางโลกกับทางพระเจ้า
ความเข้าใจผิดประการที่1ก็คืองานทางศาสนาสูงส่งกว่างานทางโลกคริสเตียนส่วนหนึ่งคิดว่างานทางศาสนาสูงกว่างานทางโลกคำถามคืองานทางศาสนาคืออะไรงานทางโลกคืออะไรเราก็ตีนิยามและใส่นิยามว่างานศาสนาคืองานที่เกี่ยวกับพระเจ้าโดยตรงงานศาสนาแบบนี้คืองานบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกสิ่งในชีวิตประจำวันอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าโดยตรงเราตีความและใส่ตรามันว่างานทางโลกอะไรที่เกี่ยวกับทางพระเจ้าจะมีคุณค่าทางจิตวิญญาณแต่อะไรที่เกี่ยวกับทางโลกจะไม่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณอะไรที่เกี่ยวกับคริสตจักรคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แต่อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตในทางโลกหรือนอกคริสตจักรเป็นชีวิตที่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์การแบ่งแยกแบบนี้ทำให้เกิดความคิดว่างานศาสนาสูงกว่างานทางโลกและทำให้เราเกิดความสับสนและทิ้งพื้นที่ของชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบสถ์ไปเรากลายเป็นคนที่ทำตัวดีที่โบสถ์แต่ตลอด6วันที่เหลือไม่ได้ทำตัวดีอย่างเหมาะสมเพราะเราคิดว่างานทางศาสนาสูงส่งกว่างานทางโลกแท้จริงแล้วเราไม่อาจจะแยกงานทางศาสนากับงานทางโลกออกด้วยเพียงเซตติ้งหรือพื้นที่ของงานนั้นเราไม่สามารถจะแยกมันออกได้ด้วยเพียงแค่สถานที่เราไม่สามารถจะแบ่งแยกมันได้ด้วยความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมเพราะแม้บางอย่างจะเกี่ยวข้องโดยอ้อมแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ดีดังนั้นเราไม่สามารถจะแบ่งแยกมันออกจากกันได้และทุกการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมีหลากหลายสำหรับหลายคนพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเป็นผู้เทศนาที่โบสถ์สำหรับหลายคนพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเป็นดุสิตพิบาลกับโลกภายนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่ศิบาลในโบสถ์การทรงเรียกสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลากหลายและแตกต่างกันออกไปถ้าหากทุกคนไม่มีใครอยากจะทำงานภายนอกคริสตจักรเลยทุกคนต่างมาเป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรกันหมดคริสตจักรจะเชื่อมโยงกับสังคมกับโลกได้อย่างไรและคริสตจักรจะดำรงได้อย่างไรเพราะว่าคริสตจักรไม่มีกำลังทรัพย์สำหรับการสนับสนุนผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรดังนั้นการมีความคิดที่ผิดว่างานศาสนาสูงกว่าทั้งโลกเป็นความคิดที่ผิดแบบที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามความคิดที่ผิดประการที่สองก็คือไม่มีความแตกต่างระหว่างงานทางศาสนาหรืองานทางโลกเลยนี่ก็เป็นความคิดที่ผิดประการที่สองเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ไม่ได้แตกต่างกันความจริงแล้วการไม่แบ่งแยกระหว่างทางโลกกับทางพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าสองสิ่งนี้ไม่แตกต่างกันสองสิ่งนี้มีคุณค่าแต่สองสิ่งนี้มีความแตกต่างในเชิงหน้าที่งานที่เกี่ยวกับโบสถ์มีความแตกต่างก็คือทำงานเกี่ยวกับโบสถ์เพื่อส่งคนในโบสถ์ออกไปสังคมภายนอกงานที่เกี่ยวกับสังคมภายนอกคืองานที่ทำกับสังคมภายนอกเพื่อจะส่งคนภายนอกกลับมาสู่คริสตจักรดังนั้นสองงานนี้จึงไม่ได้แตกต่างกันในเชิงคุณค่าแต่มันแตกต่างกันในเชิงฟังก์ชันในหน้าที่ในความรับผิดชอบบทบาทและการทรงเรียกนั่นเองดังนั้นจึงมีความแตกต่างแม้ผู้เชื่อทุกคนจะเป็นธรรมิกชนแต่ผู้เชื่อแต่ละคนก็ถูกทรงเรียกอยู่ในบทบาทหมวกในพื้นที่งานรับใช้ที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งความแตกต่างระหว่างความบริสุทธิ์และความชอบธรรมนั้นมีในเชิงจริยธรรมอย่างแน่นอนสองสิ่งงานศาสนาไม่ได้สูงกว่าทางทั้งโลกแต่อย่างที่สองคือมันก็มีความแตกต่างกันในเชิงฟังก์ชันหน้าที่หรือบทบาทความเข้าใจผิดประการที่สามการแบ่งส่วนชีวิตจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นบางคนคิดว่าถ้างั้นเราแบ่งส่วนชีวิตแล้วกันจะได้บริหารชีวิตง่ายขึ้นวันอาทิตย์ก็ให้โบสถ์ไปเลยส่วนวันที่เหลืออีก6วันเราก็ใช้ชีวิตตามแบบที่เราอยากจะใช้ไปก็เป็นการแบ่งส่วนของชีวิตทุ่มให้กับโบสถ์วันอาทิตย์แล้ววันที่เหลือก็ไปทุ่มให้กับการงานพึ่งให้กับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแบ่งส่วนหรือบางคนแบ่งส่วนบอกว่าเอาละ10ลดให้กับพระเจ้าอีก 90% ก็เป็นส่วนที่เราจะใช้ยังไงก็ตามใจของเราพอเราได้ถวาย10ลดไปให้กับพระเจ้าอีก 90% ก็เป็นส่วนของเราที่เราจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้แท้จริงพระเจ้าไม่ใช่เจ้าของเพียงแค่10ลดแต่พระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างรวมกระทั่งชีวิตของเราแท้จริงแล้วพระองค์เป็นเจ้าของ100ลดด้วยซ้ําไม่ใช่เพียงแค่10ลดการแบ่งส่วนจึงทำให้ชีวิตคริสเตียนบางครั้งเราก็แบ่งช่วงเวลานี่คือช่วงโบสถ์นี่คือช่วงเวลาของการทำงานนี่คือช่วงการรับใช้นี่คือช่วงเวลาที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพและทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีความสับสนแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแท้จริงแล้วเนี่ยการจะมีชีวิตที่ให้กับพระเจ้าชีวิตที่เป็นความสว่างไม่ใช่การแบ่งส่วนของชีวิตเป็นส่วนๆงานในโลกครึ่งนึงครอบครัวครึ่งนึงแล้วก็โบสถ์อีก1ใน3มันไม่ใช่การแบ่ง3ส่วนแบบนี้แต่มันคือการที่กำหนดให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในงานทุกอย่างที่ทำต่างหากพระเจ้าไม่ใช่เพียง1ใน3
พระเจ้าไม่ได้เพียงบางส่วนแต่พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกส่วนในชีวิตมันจึงไม่ใช่เรื่องการแบ่งส่วนแต่มันคือเรื่องการจัดศูนย์กลางในชีวิตต่างหากโดโรธีเซเยอร์ได้พูดประโยคนึงนะครับในวลีนึงบอกว่าไม่มีอะไรทำให้คริสตจักรพลาดไปจากความเป็นจริงได้เท่ากับการที่คริสตจักรพลาดในการเข้าใจและเคารพต่อการงานในทางโลกคริสตจักรได้ทำให้การงานและศาสนาแยกส่วนออกจากกันนั่นทำให้การงานทางโลกกลายเป็นความเห็นแก่ตัวและนำไปสู่ปลายทางที่ล่มสลายนั่นทำให้คนทำงานเก่งจำนวนมากของโลกกลายเป็นคนไม่มีศาสนาหรือไม่สนใจศาสนาจะทำอย่างไรให้คนยังคงสนใจศาสนาหากมันดูเหมือนเขาจะต้องละเลย9ใน10ส่วนของชีวิตที่เหลือวิธีการที่คริสตจักรใช้กับช่างไม้ที่มีฝีมือมักหนุนใจเขาไม่ให้เมามายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางในช่วงเวลาหลังเลิกงานและให้เขามาโบสถ์ในวันอาทิตย์แต่สิ่งที่คริสตจักรควรจะสอนเขาคือหน้าที่ทางศาสนาอย่างแรกของเขาคือให้ทำโต๊ะดีๆขึ้นมาหลายๆตัวต่างหากพระเจ้าไม่ได้สอนและให้เราสนใจเฉพาะช่วงเวลาหลังเลิกงานที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโบสถ์แต่พระองค์สอนให้เราทำหน้าที่ในชั่วโมงงานเราอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นโลกทัศน์แบบพระคัมภีร์จึงไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างสิ่งทางโลกกับสิ่งทางธรรมไม่ได้แบ่งแยกชีวิตที่ทำงานกับชีวิตที่โบสถ์แต่พระคัมภีร์มีแบ่งแยกความบริสุทธิ์กับความบาปเท่านั้นเองจอห์นคาร์วินเป็นนักวิชาการพระคัมภีร์คนหนึ่งกล่าวว่ามันเป็นความผิดพลาดที่จะคิดว่าคนที่หนีจากกิจการทางโลกและมุ่งอยู่กับการภาวนาจะนำไปสู่การมีชีวิตที่เป็นเหมือนทูตสวรรค์เรารู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้ทำงานและไม่มีเครื่องบูชาใดที่พระเจ้าจะพอพระทัยไปมากกว่าการที่แต่ละคนจะอุทิศตนสู่การทรงเรียกและทำความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อจะทำสิ่งดีในทุกๆวันของเขาพระเจ้าเรียกเราและสร้างเราให้ทำงานและเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้าก็คือการอุทิศตนตามการทรงเรียกในหน้าที่การงานของเราและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างสิ่งดีให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราในทุกๆวันนั่นเองดังนั้นคนที่มีความคิดบอกว่าเราทำงานเราวุ่นอยู่กับงานแล้วเรารู้สึกผิดกับงานที่เราทำเราไม่มีเวลาสำหรับการรับใช้พระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการมีความเข้าใจผิดกับชีวิตบางคนอยู่ในช่วงเวลาซีซั่นที่ลูกของเขาเล็กและเขาจำเป็นที่จะต้องอบรมลูกของเขาเขามีความรู้สึกผิดว่าเขาไม่สามารถจะไปรับใช้ดูแลติดตามผลคนได้บางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่ชราเจ็บป่วยเป็นอัมพาตเขามีความรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเวลาชีวิตของเขาต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้และไม่สามารถจะไปประกาศไปติดตามผลคนใหม่ๆที่มารู้จักพระเยซูคริสต์ได้ผมคิดว่านี่คือความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์และมีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เป็นหน้าที่ของเราในช่วงเวลาซีซั่นนั้นๆชีวิตคนมีสเตชันที่แตกต่างกันและมีซีซั่นที่ไม่เหมือนกันจะมีบางเวลาที่พระเจ้าพาท่านไปสู่ซีซั่นอีกแบบที่มีสเตชันของชีวิตมีสถานีที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าของท่านได้เห็นพระเจ้าและความดีของพระองค์ดังนั้นการแบ่งส่วนของชีวิตแบบนี้ทำให้เรารู้สึกปลักปลํากับสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้สึกออสบอร์นแชมเบอร์สได้กล่าวบอกว่าจิตวิญญาณได้สำแดงในตัวของมันเองผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วว่าไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทางโลกและทางศาสนาจิตวิญญาณอยู่ในตัวของมนุษย์จิตวิญญาณอยู่ในร่างกายมนุษย์ขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจิตวิญญาณกับร่างกายสองสิ่งนี้จะอยู่ด้วยกันเมื่อเราต้อนรับพระเยซูมาในชีวิตของเราถ้าในเมื่อจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายของมนุษย์ในชีวิตของเราจะไม่ได้มีการแบ่งแยกในชีวิตในทางพระเจ้ากับชีวิตอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องเล็กๆสลับทางของโลกทุกส่วนของชีวิตเราคือบ้านของพระเจ้าทุกส่วนในชีวิตของเราห้องหัวใจของเราคือบ้านของพระเยซูคริสต์พระองค์อยู่ในพื้นที่แห่งความคิดพื้นที่ในแล็ปท็อปใน iPad ใน iPhone พระองค์อยู่ในพื้นที่เวลาเราคุยกับเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนพระองค์อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครมาตรวจสอบชีวิตของเราพระเยซูอยู่ในทุกส่วนของทุกพื้นที่ของชีวิตและพระองค์คือศูนย์กลางของทุกส่วนในชีวิตของเรา
ดังนั้นหากเราทำความเข้าใจแบบนี้เราจะค้นพบว่าพื้นที่ในการรับใช้พระเจ้าก็คือทุกพื้นที่ของชีวิตเรานั่นเองใครก็ตามที่มีความคิดบอกว่าผมไม่มีเวลารับใช้ผมไม่มีเวลารับใช้เพราะช่วงนี้งานผมหนักผมไม่มีเวลารับใช้เพราะว่าช่วงนี้แม่ของผมป่วยผมไม่มีเวลารับใช้เพราะช่วงนี้ลูกของผมต้องการการดูแลเป็นพิเศษแท้จริงแล้วคนเดียวที่ไม่มีเวลารับใช้ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงและทุกเวลาในชีวิตของเราคือการรับใช้พระเจ้าเรามีเวลารับใช้เสมอถ้าหากเราเข้าใจว่าเวทีที่เราใช้ชีวิตทุกช่วงเวลาคือเวทีที่พระเจ้าเรียกให้เรารับใช้เพราะฉะนั้นการส่องสว่างจึงเป็นเรื่องของการรับใช้พระเจ้าในพื้นที่ชีวิตของเราคือพันธกิจในมาร์เก็ตเพลสของเราคริสเตียนในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำเรียกพันธกิจนี้ว่ามาร์เก็ตเพลสหมายความว่าพื้นที่ตลาดตลาดของท่านอยู่ที่ไหนสำหรับบางคนตลาดของท่าน8วันของท่านคือโต๊ะในที่ทำงานออฟฟิศสำหรับบางคน8ชั่วโมงของท่านคือแผงขายผักสำหรับบางคน8ชั่วโมงของท่านคือป้อมยามสำหรับบางคน8ชั่วโมงของท่านคือบนแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นคือมาร์เก็ตเพลสที่พระเจ้าเรียกให้ท่านและนั่นคือพื้นที่รับใช้ที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านมูฟเมนต์ที่ส่งผลกับโลกในยุคปัจจุบันนี้และโลกอนาคตคือมูฟเมนต์ที่เชื่อว่าทุกคนรับใช้พระเจ้าผ่านมาร์เก็ตเพลสของเขามาร์เก็ตเพลสผมใช้คำภาษาไทยว่าพื้นที่ปกติของการใช้ชีวิตเราโต๊ะทำงานที่เรานั่งดีไซน์เวลาเราคุยกับลูกค้าโทรศัพท์มือถือที่เราคุยกับคนงานบริการที่เราต้อนรับคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในหน่วยงานของเรานั่นคือพื้นที่ที่เราจะรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เราส่องสว่างในพื้นที่มาร์เก็ตเพลสเหล่านั้นอาจารย์ดร.เบอร์รี่แกรแฮมได้กล่าวว่าผมเชื่อว่าหนึ่งในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในลำดับถัดไปที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือการทำงานผ่านผู้เชื่อในพื้นที่ทำงานของเขานี่คือมูฟเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดและจะส่งอิทธิพลกับโลกคริสเตียนในอนาคตคือพื้นที่การรับใช้ในมาร์เก็ตเพลสในที่ทำงานของเขาในมาร์เก็ตเพลสมูฟเมนต์เราจะเห็นคนทุกคนมีเวลาในการที่จะรับใช้คนทุกคนจะมีธรรมาสน์ของเขาถ้าธรรมาสน์ศิษยาภิบาลคือเวทีที่โบสถ์ธรรมาสน์ของผู้จัดการในบริษัทคือโต๊ะทำงานของเขาที่เขาจะส่งผ่านความคิดของพระเจ้าไปยังเพื่อนร่วมงานทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนศิษยาภิบาลเทศนาที่โบสถ์จะเจอคนไม่เป็นคริสเตียนอยู่ไม่กี่คนแต่คนที่นั่งที่โต๊ะทำงานเขาจะเจอคนเป็นคริสเตียนเป็นจำนวนมากเขามีโอกาสที่จะส่งผ่านพระวจนะพระเจ้าที่เป็นชีวิตของเขาไปให้คนเห็นพระวจนะพระเจ้าได้มากที่สุดเขาสามารถจะรับใช้พระเจ้าในมาร์เก็ตเพลสของเขาคนที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยและท่านไม่มีเวลามากในการที่จะไปปฏิบัติไปดูแลติดตามฝูงแกะคนอื่นๆคุณพ่อคุณแม่ของท่านคือมาร์เก็ตเพลสของท่านคือพื้นที่ชีวิตปกติที่ท่านจะสำแดงความรักพระเยซูคริสต์ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของท่านได้เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านการปฏิบัติผ่านการอุทิศตนเสียสละอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำกับชีวิตของท่านคุณแม่ที่ดูแลลูกในมีความต้องการพิเศษลูกของท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนั่นคือพื้นที่งานรับใช้ของท่านที่จะสร้างเขาให้เติบโตขึ้นและใครจะคิดว่าคำพยานชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้คนเป็นจำนวนมากได้ Marketplace จึงเป็นพื้นที่งานรับใช้ที่สำคัญและถังที่ครอบอยู่นั้นคือการที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าใน Marketplace ของเราถ้าเราเข้าใจว่าการซ่อมนาฬิกาของเราการดับเพลิงของเราการดูแลตลาดของเราการทำความสะอาดออฟฟิศของเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่เราไม่ให้ทำงานเสร็จแต่หน้าที่ของเราคือวัตถุประสงค์ที่สูงกว่านั้นเป็นวัตถุประสงค์ของสวรรค์เราจะทำงานประจำด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมจากชีวิตรูทีนที่เป็นวงกลมวนมาสู่จุดเดิมทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาทำงานไปขนผักดำเนินชีวิตเป็นวงกลมแบบเดิมเราจะเปลี่ยนไปสู่วัตถุประสงค์อะไรที่สูงส่งกว่าจากวงกลมวงเดียวที่เป็นวงกลมปิดเราจะเปลี่ยนมาเป็นวงกลมคล้ายๆหอยก้นหอยที่มันบานออกไปบานออกไปบานออกไปเรื่อยๆแม้เราจะทำสิ่งเดิมแต่มันกำลังพุ่งออกไปสู่วัตถุประสงค์ที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรืออีกภาพนึงของวงกลมหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินในบันไดวนซึ่งเป็นวงกลมเหมือนกันแต่เราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นทุกครั้งเมื่อเรากลับมาสู่องศาเดิมงานที่เราทำในชีวิตประจำวันของเรามันจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่สูงส่งที่ซ่อนอยู่ในนั้น
สิ่งที่น่าเสียดายคือบางครั้งมีคนที่ใช้ชีวิตทำงานเพียงเพื่องานและ8ชั่วโมงต่อวันหรือ1ใน3ของชีวิตเขาหมดไปกับเพียงเพื่องานหรือเพื่อเงินเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้คริสเตียนปฏิเสธเงินถ้าใครเข้าใจแบบนั้นก็เอามาตรงนี้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธเงินพระเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าคนยากจนคือคนที่รักพระเจ้าที่สุดมีสาวกพระเยซูหลายคนเป็นคนมั่งมีพระองค์สอนอย่างเดียวคืออย่ารักเงินเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการทำงานของเราแต่ละวันแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมาเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่มันลึกและเบื้องหลังทรัพย์สินเงินทองนั้นเราต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่สูงกว่านั้นแปลงานที่ท่านทำให้เป็นวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าความแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับดิกฮาวเวอร์สันได้กล่าวบอกว่างานคริสตจักรคือสิ่งที่เราทำเพื่อองค์กรคริสตจักรแต่งานของคริสตจักรคือสิ่งที่เราทำระหว่างสัปดาห์เมื่อผู้เชื่อกระจายไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่บ้านของเขาที่โรงเรียนที่สำนักงานที่ไซต์งานก่อสร้างหรือตามตลาดและเขาได้สำแดงอาณาจักรพระเจ้ากับผู้คนที่เขาพบเห็น Church work จึงต่างกับ the work of the church Church work คืองานที่เราทำเพื่อให้โบสถ์มันเกิดขึ้นมารอบนมัสการเราจัดงานหลายอย่างงานที่ทำเพื่อองค์กรคริสตจักรนี่คือ church workแต่ the work of the church นั้นรวมถึงทั้ง7วันวันละ24ชั่วโมงที่เราใช้เวลาชีวิตเราตามที่ต่างๆในการปฏิบัติผู้คนในปฐมกาลบทที่2ได้พูดถึงเมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆพระเจ้าสร้างและพระเจ้าทำงานของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงทำงานเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงหยุดพักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำงานหลายคนบอกแสวงหาชีวิตที่จะไม่ต้องทำงานอยากเกษียณให้เร็วที่สุดอยากจะหลุดจากการทำงานให้เร็วที่สุดพอเราคิดว่าถ้าเราเกษียณเร็วที่สุดเราจะหลุดจากคำแช่งสาปเร็วที่สุดเราเข้าใจว่างานที่ทำคือคำแช่งสาปแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำงานพระองค์ทำงานของพระองค์คือการสร้างโลกใบนี้แล้ววันที่7พระองค์ทรงหยุดพักงานจึงไม่ใช่คำแช่งสาปเอเมนไหมครับบอกคนข้างงานเป็นพระพรงานไม่ใช่คำแช่งสาปตื่นเช้าไปทำงานมีความสุขได้เอเมนไหมครับเพราะงานเป็นพระพรพระเจ้าให้วัตถุประสงค์ในงานที่เราทำและพระเจ้าก็ทำงานและเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาในปฐมกาลบทที่2ข้อ15พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาทรงให้มนุษย์อาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนพระเจ้าสร้างมนุษย์ก็ให้มนุษย์ดูแลให้มนุษย์ดูแลสวนทำงานในสวนพระเจ้ายังให้มนุษย์ทำงานในปฐมกาลบทที่2ซึ่งอยู่ก่อนปฐมกาลบทที่3ที่มนุษย์ทำบาปงานจึงไม่ใช่ผลของบาปงานจึงไม่ใช่คำแช่งสาปอันเนื่องมาจากบาปงานเป็นพระพรทุกเช้าที่ตื่นไปทำงานมีความสุขได้กับพระพรเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏตัวในการรับใช้ของพระองค์ในที่สาธารณะทั้งหมด132ครั้งแต่จาก132ครั้งนั้นมีถึง122ครั้งที่พระเยซูปรากฏตัวในมาร์เก็ตเพลสหรือในพื้นที่ชีวิตปกติจาก132มี122ครั้งของการรับใช้ที่พระเยซูอยู่ในที่มาร์เก็ตเพลสพระองค์ไปอยู่ตามถนนหนทางพระองค์เข้าไปตามบ้านเรือนผู้คนพระองค์เข้าไปตามท้องตลาดพระองค์เข้าไปในที่สาธารณะในการรักษาโรคการเทศนาสั่งสอนกับผู้คนมีเพียงแค่ประมาณ10ครั้งที่เหลือเท่านั้นเองที่พระเยซูไปปรากฏตัวอยู่ในธรรมศาลาถ้าพระเยซูยังใช้พื้นที่งานรับใช้อย่างมากกับมาร์เก็ตเพลสกับชีวิตประจำวันผู้คนเราก็ควรจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนกันคำอุปมาของพระเยซูมี52คำอุปมา52ครั้ง52ครั้งนะครับมีถึง45ครั้งในคำอุปมานั้นที่พูดในบริบทของที่ทำงานพูดในบริบทของทุ่งนาทุ่งนาเหลืองอลามแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวพูดตามท้องถนนดูสิดอกไม้มันไม่ได้ถักทอมันก็งอกงามสวยงามนกในอากาศก็ไม่ได้เก็บสะสมพระเจ้าก็เลี้ยงดูมันในคำอุปมา52ครั้ง45ครั้งพูดในบริบทที่ทำงานของคนสมัยนั้นจากการทำงานของพระเจ้าในพระธรรมกิจการ40ครั้งมีถึง39ครั้งของการทำงานของพระเจ้าในฤทธิ์เดชพระเจ้าที่เกิดขึ้นในมาร์เก็ตเพลสในพื้นที่ปกติของชีวิตคนพระเยซูเรียกสาวก12คนจากคนที่ทำงานปกติในสังคมพระองค์ไม่ได้เรียกมาจากนักบวช
พระองค์ไม่ได้เรียกมาจากคนที่จบโรงเรียนพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อต้านโรงเรียนพระคัมภีร์เพราะผมก็เรียนพระคัมภีร์แต่พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์จากวิถีชีวิตปกติคนเก็บภาษีนักการเมืองชาวประมงคนด้อยการศึกษาพระองค์เรียกคนเหล่านั้นมารวมกันเพื่อจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นพื้นที่ชีวิตของท่านจึงเป็นพื้นที่ที่พระเยซูต้องการให้ท่านรับใช้พระองค์และไม่อาจจะเปลี่ยนผู้คนและสังคมได้ด้วยเจ้าหน้าที่คริสตจักรเพียงแค่10คนหรือแม้จะมี20คนก็ตามแต่เราสามารถจะเปลี่ยนสังคมได้ถ้าทุกคนในที่นี้เข้าใจว่าเราคือผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในมาร์เก็ตเพลสของเราผู้รับใช้เต็มเวลาไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานในคริสตจักรแต่เราทุกคนคือผู้รับใช้เต็มเวลาเอเมนไหมครับเพียงแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าในเวลางานประจำของเราจงรับใช้พระเจ้าบางครั้งมันอาจจะเป็นการเป็นมือพระเจ้าไปหยิบยื่นให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านงานที่ท่านทำบางครั้งมันอาจจะเป็นคำตรัสพระเจ้าที่พูดผ่านริมฝีปากของท่านเพื่อจะหนุนใจผู้ร่วมงานเพื่อจะเตือนสติบางคนให้เขาสามารถกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องที่พระเจ้ากำลังจะตรัสกับเขาก็ได้ท่านคือมือของพระเจ้าท่านคือสายตาของพระเจ้าท่านคือริมฝีปากของพระเจ้าท่านคืออ้อมกอดพระเจ้าที่จะสัมผัสผู้คนในชีวิตประจำวันของท่านเอเมนไหมครับมีอยู่คำหนึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคำนี้คือคำว่า vocation v o c a t i o n vocation vocation เนี่ยเปิดพจนานุกรมถ้าแปลเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันก็คือคำว่าอาชีพจะมีอยู่อย่างน้อย 2-3 คำเช่น job occupation vocation occupation กับ vocation ก็มีความหมายคล้ายๆกันหมายถึงอาชีพ what do you do คือคุณทำอาชีพอะไร what is your vocation ก็คือคุณทำงานอะไรอยู่แต่พี่น้องทราบไหมครับถ้าหากเราเปิดพจนานุกรมจริงๆสลับคำว่า vocation ที่แปลว่าอาชีพนะพจนานุกรมเว็บสเตอร์ระบุความหมายของ vocation หรืออาชีพไว้อยู่2ความหมายความหมายที่1บอกว่า vocation หรืออาชีพคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่จะรับใช้ผู้อื่นอาชีพของคุณคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่จะรับใช้คนอื่นตามแผนงานของพระเจ้านี่คือความหมายที่1คำว่าอาชีพนะครับพจนานุกรมพี่น้องเปิดได้เลยความหมายที่2คือความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อจะรับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสภาพการในการงานและในความสัมพันธ์ต่างๆของชีวิตอาชีพคือความรับผิดชอบที่เราจะรับใช้พระเจ้าตามความประสงค์ของพระเจ้าอาชีพคือตำแหน่งที่พระเจ้าให้เรามีเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นนี่พจนานุกรมฝรั่งบอกไว้แบบนี้มาเปิดพจนานุกรมไทยผมเปิดพจนานุกรมไทยคำว่า vocation พจนานุกรมไทยบอกว่าvocation คือหน้าที่ที่คนคนหนึ่งได้รับจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแม้กระทั่งในพจนานุกรมไทยยังบอกว่าสิ่งที่เราแปลว่าอาชีพเนี่ยมันคือหน้าที่ที่คนคนหนึ่งได้รับจากพระเจ้าผมมีหน้าที่ของผมที่ผมได้รับจากพระเจ้าท่านมีหน้าที่ของท่านที่ท่านได้รับจากพระเจ้าอาชีพที่ท่านทำคือตำแหน่งที่พระเจ้าให้ท่านรับใช้ผู้คนครับเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าให้ท่านเป็นมือของพระองค์เป็นสายตาของพระองค์เป็นถ้อยคำของพระองค์ไปกับผู้คนขอให้ท่านรับใช้พระเจ้าอย่าทำให้งานของท่านอาชีพของท่านเป็นเพียงแค่จ็อบหนึ่งเท่านั้นเพราะมันคือการทรงเรียกของพระเจ้าคำว่า vocation มาจากภาษาละตินอังกฤษกับหลายคำมาจากละตินละตินใช้คำว่า vocare v o c a r e vocare vocare หมายถึง vocal หรือเสียงเรียกvocation คือ vocal เสียงเรียกมีเสียงเรียกบางอย่างให้คุณมาทำสิ่งเหล่านี้และเสียงเรียกนั้นคือเสียงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกคุณให้ทำอาชีพนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญกับการตระเตรียมศักยภาพความสามารถการคิดการคำนวณความชำนาญหรือฝีมือทุกอย่างมันถูกฝึกในชีวิตของเราตั้งแต่เรายังเล็กมาเพราะมันคือการเรียกของพระเจ้าให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในการรับใช้พระเจ้านั่นเอง occupation ทำเพื่อเลี้ยงชีพvocation คือสิ่งที่เราถูกเรียกถูกสร้างมาให้ทำ occupation คือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตต่อไปแต่ vocation คือสิ่งที่เราถูกสร้างมาที่จะอยู่เพื่อมันนั่นเองงานที่ท่านทำจะมีความสำคัญและไม่มีใครแทนท่านได้ที่ที่ท่านอยู่ไม่ว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นอาจารย์ท่านอาจจะสอนหนังสือท่านอาจจะ
มีความคิดหรือความท้อกับงานที่ท่านทำบางคนอาจจะเป็นครูคริสตจักรเด็กแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงถ้าเราอยู่กับเด็กเพียงแค่ไม่กี่คนขอให้ท่านสัตย์ซื่อกับสิ่งที่ท่านทำแล้วในที่สุดวันหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำจะส่งผลกับผู้คนมีครูเด็กคนหนึ่งวันหนึ่งเขาเจอเด็กจรจัดอยู่ข้างถนน4คนเขาสงสารเด็กเหล่านี้มากและเขาสอนเด็กเหล่านี้เขาพาเด็กเหล่านี้มาคริสตจักรอบรมปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้กับเด็กจรจัดเหล่านี้เขาเลี้ยงดูและเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์กับเด็กทั้ง4คนเวลาผ่านไปครูคนนี้ล่วงลับจากไปเด็ก4คนนี้โตขึ้นกลายเป็นอะไรบ้างครับเด็กคนที่1กลายเป็นมิชชันนารีไปต่างประเทศเด็กคนที่2กลายไปเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเด็กคนที่3กลายไปเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีอเมริกาและเด็กคนที่4กลายเป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาใครจะรู้ว่าวันที่คุณเดินผ่านเด็ก4คนที่ดูเป็นเด็กเหลือคอแต่คุณรู้ว่ามันมีเสียงเรียกของพระเจ้าในหน้าที่ของคุณให้ทำสิ่งเหล่านี้กับเด็กกลุ่มนี้และคุณทำมันด้วยหัวใจด้วยความเอาใจใส่ทำมันเหมือนหนึ่งคุณกำลังรับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้เด็ก4คนนี้และเด็ก4คนนี้ได้สร้างอิมแพคที่สำคัญกับโลกใบนี้พระเจ้าต้องการให้คริสตจักรของพระเจ้าตื่นขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพียงเฉพาะวันอาทิตย์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับโบสถ์โดยตรงแต่ทุกสิ่งที่ท่านทำตลอดอาทิตย์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงนั่นคือพื้นที่ที่พระเจ้ามีเสียงเรียกมาอย่างชีวิตของท่านเอเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรท่านมีความรับผิดชอบจากพระเจ้าคนที่ต้องการความรับผิดชอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผู้รับใช้ที่โบสถ์แต่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความรับผิดชอบที่สำคัญและมีคุณค่าต่อโลกใบนี้พระเยซูเรียกเราเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าเอเมนไหมครับนับแต่เราเกิดมาพระเยซูเตรียมชีวิตเราพระองค์มอบความสามารถให้กับเรามนาไม่ได้เก่งเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่มันก็มีบางสิ่งที่คนอื่นไม่มีอยู่ในชีวิตของเราจงใช้สิ่งนี้เป็นเสียงเรียกเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของท่านพระเจ้าฝึกฝนท่านผ่านทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เพื่อท่านจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นในวันนี้ขอให้ท่านได้ลุกขึ้นและรับใช้พระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นไปด้วยกันสิครับอดัมไม่ได้ถูกเรียกให้อยู่แต่ในโบสถ์อดัมถูกเรียกให้ปกครองโลกใบนี้โยเซฟเอสเตอร์แดเนียลไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาของที่คริสตจักรเขาอยู่ในโลกใบนี้และเขาส่งอิทธิพลความชอบธรรมพระเจ้าต่อโลกใบนี้อย่างเต็มที่ที่สุดพี่น้องที่รักครับจงรู้เถิดว่าตัวแม่ตัวท่านธรรมดาแต่พระเจ้าที่อยู่ในท่านไม่ธรรมดาครับพระเจ้าที่อยู่ในเราไม่ธรรมดาเราไม่ได้พยายามส่องสว่างด้วยการบีบคั้นของตัวเราเองแต่เราเพียงให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเท่านั้นเองเราเพียงแต่ให้ความสว่างพระเจ้าส่องออกมาจากชีวิตของเราก็เท่านั้นเองเอเมนไหมครับผมอยากจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายในศตวรรษที่11มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อกษัตริย์เฮนรี่ที่3แห่งบาวาเรียพระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตในพระราชวังแล้วก็รู้สึกกดดันพระทัยกับการต้องดำรงตำแหน่งสูงสักในบทบาทของพระราชาในที่สุดกษัตริย์เฮนรี่ที่3ตัดสินใจสละพระราชบัลลังก์หันหลังให้กับยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดและต้องการจะประวัลนาตัวเป็นนักบวชใช้ชีวิตที่เหลือกับพระศาสนาพระองค์ได้ตรัสถึงความตั้งใจนี้กับรองเจ้าคณะที่ชื่อว่าริชาร์ดซึ่งเป็นผู้ปกครองคริสตจักรท้องถิ่นรองเจ้าคณะริชาร์ดก็ตรัสกับกษัตริย์บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้สูงส่งพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าหากตั้งพระทัยจะประวัลนาตนจริงๆแล้วก็ต้องสำแดงออกมาเป็นการเชื่อฟังที่สมบูรณ์กษัตริย์ตรัสว่าเราทราบดีและเราขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เชื่อฟังท่านดังที่ท่านเชื่อฟังพระคริสต์นักบวชตอบกษัตริย์ต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอบอกถึงสิ่งที่พระองค์ต้องทำในการประวัลนาตนครั้งนี้ไม่ว่าพระองค์จะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าพระองค์จะรู้สึกอย่างไรขอทรงกลับไปยังราชบัลลังก์และทำพระราชกิจของพระองค์ต่อไปอย่างสัตย์ซื่อที่สุดเถิดเพราะนั่นคือบทบาทที่พระเจ้าได้ประทานแก่พระองค์นี่คือบทบาทที่พระเจ้าได้ประทานแก่สัตว์กษัตริย์พระองค์นี้และกษัตริย์พระองค์นี้ได้ปกครองบ้านเมืองแทนพระเจ้าจนเมื่อถึงวันสิ้นพระชนม์มีข้อความหนึ่งถึงกษัตริย์เฮนรี่ที่3นี้ว่าพระองค์คือกษัตริย์ผู้เรียนรู้ที่จะปกครองด้วยการเชื่อฟังเป็นกษัตริย์ซึ่งปกติทุกคนต้องเชื่อฟัง
แต่กษัตริย์พระองค์นี้เรียนรู้การปกครองด้วยการเชื่อฟังพระองค์รู้ว่ามีใครที่พระองค์ต้องเชื่อฟังนั่นคือพระเจ้างานที่ท่านทำท่านอาจจะรู้สึกกากระอ่วนกับมันบางครั้งอยู่ในช่วงเวลาที่มันรู้สึกยากลำบากอยากจะละทิ้งอยากจะหันหลังความรับผิดชอบในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยบางครั้งมันเป็นความยากลำบากท่านรู้สึกอยากจะหันหนีจากความรับผิดชอบนี้จงเรียนรู้ว่าท่านจะปกครองจะส่องสว่างด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าที่ทรงเรียกท่านอย่างไรและเมื่อเราค้นพบเสียงเรียกที่สูงส่งกว่าการงานที่ทำเราจะทำการงานทุกวันด้วยความสุขและด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับพระเจ้าวางท่านในบทบาทที่ดีจงส่องสว่างกับครอบครัวกับผู้คนที่ท่านพบเจอให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลากับการได้ใคร่ครวญถึงพื้นที่ชีวิตที่พระเจ้าได้เรียกท่านมีพื้นที่ชีวิตที่พระเจ้าได้เรียกให้ท่านได้รับใช้พระองค์มันไม่ใช่แค่การทำการงานให้จบไปก่อนที่จะไปรับใช้แต่มันคือเรื่องการทำวัตถุประสงค์ที่สูงส่งเบื้องหลังการงานเหล่านั้นสิ่งที่สร้างคุณค่ากับผู้คนสิ่งที่สร้างคุณค่ากับโลกใบนี้ท่านไม่เพียงทำงานให้เสร็จแต่ท่านกำลังทำวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่านั้นให้สำเร็จให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เสริมกำลังคือสัจจักของพระองค์บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักวันนี้จงมาหาพระเยซูคริสต์และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงกำลังขึ้นใหม่อีกครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฟื้นฟูจิตใจผู้คนทรงฟื้นฟูจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่สำหรับพื้นที่สำหรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายตัวให้กับพระเยซูคริสต์ขอถวายกำลังแรงกายความสามารถสติปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์แห่งอาณาจักรของพระเยซูคริสต์จะสำเร็จในทุกพื้นที่ชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าไม่มีใครเข้าใจผู้คนในพื้นที่ชีวิตข้าพเจ้าได้ดีเท่ากับข้าพเจ้าพระเจ้าขอใช้ชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นมือของพระองค์ไปเป็นสายตาของพระองค์ไปเป็นถ้อยคำของพระองค์ไปเป็นการโอบกอดของพระองค์แด่โลกที่หิวโหยและมีความเจ็บปวดด้วยเถิดขอพระเจ้าปลุกชีวิตคือสัจจของพระองค์ให้ลุกขึ้นรับใช้พระองค์ในพื้นที่ชีวิตของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขอภาระใจที่มาจากพระองค์จะลุกโชนดุจดวงไฟในชีวิตของเราด้วยเถิดจากนี้ไปขอพระเจ้าให้เราเห็นการงานของเราเป็นพระพรเป็นสันติสุขและเป็นความชื่นชมยินดีตลอดไปเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน